เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN รู้ทันลงทุนครับในช่วงนี้เรามาประเมินนะครับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกันตอนนี้คุณประกิตศิริวัฒนเกษนะครับจากหลักทรัพย์เมอร์ชันพาร์ทเนอร์อยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ปิงครับขอเริ่มจากเรื่องปัจจัยจากต่างประเทศกันก่อนนะครับสิ่งที่หลายคนติดตามการแนวทางการปิดท่อส่งก๊าซยังไม่มีกำหนดนะครับตรงจุดนี้เองกระเทือนต่อภาพเศรษฐกิจยุโรปมากน้อยขนาดไหนหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับก็ทำให้เกิดความกังวลว่ายุโรปอาจจะต้องเจอกับวิกฤตพลังงานอีกระลอกหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงลบถึงขนาดรุนแรงมากไหมตอนนี้ยังเพราะว่าการปิดท่อนอร์ดซีมเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งจากในหลายๆท่อนะครับท่ออื่นๆที่ไปยังประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฮังการีนะครับหรือว่าโปแลนด์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีความแน่นอนว่าจะปิดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็แค่ปิดท่อที่ไปสู่เยอรมันครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือฝั่งของยุโรปเนี่ยเขาก็มีการเก็บก๊าซไว้ในสต็อกคงคลังของเขาเนี่ยเกินประมาณ 80% ของทั้งหมดแล้วนะครับมันก็พอยืดสถานการณ์ไปได้คือพูดง่ายคือมีการประเมินกันว่าน่าจะอยู่ได้มาสัก2เดือนครึ่งนะครับมีทั้งมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยถ้าหนาวจัดมากๆก็อาจจะไม่พอนะครับเซนติเมนต์ต่อตลาดนี่ก็ยังคือยังต้องจับตาสถานการณ์กันต่อใช่ไหมครับว่าจะมีอะไรที่รุนแรงกว่านี้หรือเปล่ามันไม่ดีแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบลบรุนแรงนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ต้องเฝ้าต่อไปนะครับแล้วก็สกุลยูโรเองจะสังเกตได้เลยว่าก็ไม่ได้อ่อนอะไรรุนแรงนะสุดก็แค่ 0.98 เหรียญต่อยูโรนะครับมันก็ถือว่าอ่อนได้ที่สุดแค่นี้นะฮะแล้วก็เริ่มฟื้นแล้วเดี๋ยวพอมี ECB meeting ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวยูโรก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปมีดีดแข็งค่าบ้างนะครับตรงนี้มันก็อาจจะทำให้ US ดอลลาร์ในช่วงนี้เนี่ยมีสิทธิ์แผ่วแต่พอ US ดอลลาร์แผ่วปุ๊บบรรดาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆก็ช่วงนี้ก็มีสิทธิ์เด้งได้ครับพูดง่ายๆคือเรื่องการที่แก๊สพร้อมเขายังไม่ได้ส่งแก๊สเข้าสู่เยอรมันเนี่ยมันเป็นปัจจัยลบไม่ยังไม่แรงมากสำหรับตลาดในตอนนี้นะครับครับมาดูปัจจัยในตลาดหุ้นไทยบ้างครับหลังจากที่ขึ้นไปไม่ผ่าน 1,650 นะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณเทขายออกมาจากพอร์ตของนักทุนต่างชาติบ้างหรือยังมีเรื่องไหนบ้างครับที่ต้องระวังในช่วงนี้ครับคือเรื่องของต่างชาติผมว่าคือยังไม่เห็นตัวเลขของวันนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นตัวเลข3วันที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทำมาในช่วง1เดือนกว่าที่ผ่านมาดังนั้นเราจะไปคาดหวังว่าโอ้โหเขาจะยังคงซื้อแบบเดิมอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ละนะครับอย่างน้อยสัญญาณที่เห็นก็คือเขาชะลอการซื้อนะครับหรืออาจจะเลื่อนไปจนถึงการหยุดซื้อนะครับก็คาดหวังการซื้อไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งของโบรกเกอร์ที่เป็นคนขายก็คือเป็นโบรกเกอร์ที่ซื้อมาโดยตลอดด้วยเมื่อวาน JP Morgan ขายเกือบ1,000 ล้านครับ JP Morgan ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็มา 24,000 ครับนะครับเริ่มขายแล้วนะครับภาพของต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเรามันก็เลยดูไม่แน่นอนนะครับตลาดหุ้นไทยเอง1650ที่ทำไว้เมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่เชื่อว่าจะผ่านในเดือนกันยายนนี้เดือนกันยายนนี้น่าจะอ่อนลงมาที่1600มากกว่านะครับเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้มันไม่แปลกที่หุ้นมันจะเด้งบ้างเพราะว่าตัวดอลลาร์เนี่ยมันกำลังเริ่มอ่อนค่าบ้างแล้วก็บาทไทยก็ชะลอการอ่อนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยมันเอื้ออำนวยสำหรับให้หุ้นมันมีการฟื้นตัวแต่ผมว่าในสัปดาห์หน้าแล้วก็ในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะหย่อนหรือปรับลดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับภาพเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเซนติเมนต์ต่างๆแล้วก็ธีมในการลงทุนมันแตกต่างจากเดือนสิงหาชัดเจนนะครับตรงนี้กลยุทธ์การลงทุนที่ให้ไว้สำหรับนักลงทุนในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าต้องกลับมาโฟกัสที่กลุ่มพลังงานโดยเฉพาะพวกปิโตรเลียมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาพลังงานนับแต่นี้ลงยากละเห็นจากท่าทีของโอเปกแล้วโหดนะฮะรอบนี้เขากะจะปั่นน้ำมันขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างแน่นะครับครับแล้วก็ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านผมคิดว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นน้ำมันก็ไม่มีทางลงไปกว่า90 เหรียญต่อบาร์เรลอ่ะเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับงั้นกลุ่มปิโตรเลียมบ้านเราดูน่าสนใจที่เหลือก็เน้นไปที่กลุ่มดีเฟนซีฟครับเดิมนะฮะนอกจากปตท.สผ.แล้วก็ให้เราโฟกัสไปที่ AOT Medium SBS Centel แล้วก็ AWC นะครับถ้าจะเป็นตัวเก็งกำไรอื่นๆผมว่าตอนนี้มันมีพอยต์บวกก็คือตัวแมคโครเริ่มดูน่ามองมากๆในตอนนี้นะครับมีพอยต์บวกประเด็นเรื่องของการที่อาจจะทำให้ฟรีโฟลด์เนี่ยนะครับพูดถึงหุ้นใหญ่นะครับเช่นตัว CPO อาจจะคลายหุ้นลงมาเพื่อให้ฟรีโฟลด์เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับก็มีสิทธิ์ที่ตัวแมคโครจะได้เข้าสู่ดัชนีหลักๆต่างๆนะครับจากการทีพอร์ตที่มีมากขึ้นนั่นเองก็สามารถเก็บได้ครับพวกนี้นะครับครับผมโอเคครับชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่ปิงครับ
ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตัวเลขต่างชาติยังไม่ออกนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็ถือว่าเซนติเมนต์การลงทุนปัจจัยต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปกลยุทธ์ประจำเดือนก็ต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันชุดหุ้นที่เราเลือกลงทุนนะครับก็เป็นไปตามคำแนะนำที่วันนี้เรามีการสรุปรวบรวมกันมาฝากกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ